สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมเองก็เพิ่งมีโอกาสได้ขึ้นมาที่กรุงเทพนะครับนี่เป็นคลิปที่ผมอัดที่ทางเทพเป็นครั้งแรกนะครับก็อัดด้วยโน้ตบุ๊กเครื่องเดิมครับแล้วก็ใหม่ตัวเดิมที่เคยเอาให้ท่านดูในวันนั้นนะฮะก็ เสียงน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับกลับมาเนี้แล้วผมเองก็รู้สึกว่าตัวเองมีพลังมากขึ้นนะครับมีพลังที่ทำของพิรสังสรรค์มากขึ้นคิดว่าน่าจะทําให้ท่านได้ชมคลิปต่อเนื่องมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานี้ก็จะลงคลิปในแบบที่ขาดขาดให้หายนะเพราะว่าไม่ค่อยมีแรงมันดาใจนะครับก็คาดหวังว่ามาลเคมนี้จะมีแรงมันใจมากขึ้นนะครับ วันนี้เป็นคลิปที่ผมได้แรงบันดาลใจมาจาก Twitter พี่มาร์กนะครับแกบอกว่าเนี่ยมันไม่มีความล้มเหลวหรอกนะมันมีแค่คนที่มองไม่เห็นมันแล้วก็ล้มเลิกกับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขามองเห็นแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ยังคงก้าวเดินต่อไปจนกระทั่งสำเร็จ ใช่ไหมปลเป็นอังกฤษดิของก้าวไปมาสเปนดีนะครับเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ใช้ได้กับท,กท,กทุกเกมนะผมว่านะเกมไหนก็ตามที่มันต้องมีการแข่งขันครับหรือไม่มันอยู่ที่การตัดสินใจของอีกฝั่งหนึ่งผมว่าง่ายๆเลกันแข่งขันแข่งขันก็แข่งกีฬาเนาะ หรือว่าไปอะไรการพนัน,นก็ตามครับตังโป๊กเกอร์ทั้งอะไรก็ตามนะเดิมพันเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเดิมพันนะคะับเราเดิมพันเราเราเราเป็นความเสี่ยงใช่ไหมคือทุกทุกครั้งที่เราเสี่ยงครับเราล้วนต้องการความสําเร็จใช่ไหมแต่ว่าบางเกมอะ่ะมันก็ไม่ได้ทําให้เราสมหวังในทุกครั้งนะครับ เกมการแข่งขันที่ดุเดือดนะครับหรือไม่ถ้าเป็นหนุ่มสาวก็เป็นการพยายามเอาชนะหัวใจของเพศตรงข้ามใช่ไหมจีบสาวหรือจีบหนุ่มนี่มันเป็นอะไรที่คล้ายๆกับการเทรดเหมือนกันนะเออผมจริงๆผมมีประเด็นที่กับเรื่องนี้จะเขียนกันนะคือเออมันด้วยความที่เรามีประสบการณ์อยู่บ้าง,างน,น,นี่นะทำให้เอามาเปรียบเทียบกันเออจริงๆมันก็คล้ายกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาจะทําให้ท่านได้ อ่านและได้ฟังกันนะครับพี่มาร์คด้วยความที่แกเป็นคนที่ล้มเหลวมาหลายครั้งนะครับคือที่หนักๆสุดคือแกหมดตัวไปสองครั้งแล้วที่เหลือนี่ก็ผมว่าน่าจะล้มลุกคลุกคลานพอสมควรครับผ่านไป7จ็ดปีแล้เจ็ดแปีแหละกว่าจะสําเร็จได้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่ี่แกได้เห็นได้เจอนเนี่ยมันก็ทําให้ตกผลึกครับแยก ผู้คนออกเป็นสองกลุ่มคือแกเป็นกลุ่มนะผู้คนกลุ่มแรกคือคนที่มองว่าความผิดพลาดมันเป็นเรื่องเรื่องที่ทำให้เขาลดค่าลงไปนะความผิดพลาดเป็นอุปสรรคบดง่ายๆนะมองความผิดพลาดเป็นอุปสรรคและเขาต้องเลิกไปแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมองเห็นว่าความผิดพลาดนั้นความล้มเหลวนั้นมันเป็นบทเรียนครับให้เขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ กมน้าก้มตาที่จะเดินต่อโดยเอาบทเรียนนั้นทําให้ตัวเองดีขึ้นนะครับทุกอย่างนะครับาการแข่งขันขนี้ก็ตามการเอาชนะใจเพื่อนร่วมค่ายต่างตามเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเผื่อใจไว้นะพี่มาร์กพูดคํานึงได้ดีก็บอกว่าคา,าดหวังกับความสมหวังครับนะฮะแต่ขณะเดียวกันคุณก็ต้อง เตรียมพร้อมรับมือกับความผิดหวังด้วยคือมองสองด้านเลยคาดหวังกรีวอร์ดแต่เราก็มีการเตรียมตัวกับริสด้วยนะฮะก็ใช้ได้กับทุกตลาดทุกเกมได้เช่นกันนะครับเรื่องนี้นะครับอีกทวิตหนึ่งที่มันมีความใกล้เคียงกันกนะ็คือว่า อ่นนี้ผมได้มาจาก trading composer นะครับ Twitter เ,เช่นกันนะครับว่า,วา,ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเรานะครับที่เราลงแรงลงเวลาไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับผลลัพธ์ตามที่เราต้องการทันทีเลยครับแต่ในเกมการเทรดนั้นมันจะมีอะไรที่มันแบบซับซ้อนมากกว่าหรือมัน มันจะแตกต่างไปจากเกมชีวิตส่วนใหญ่คือถึงแม้ว่าคุณจะลงเวลานะและลงแรงไปมากแค่ไหนก็ตามแต่ว่าผลลัพธ์นั้นอาจจะไม่ได้เทียมเท่ากับสิ่งที่คุณลงไปก็ได้นะครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะคุณอาจจะได้รับผลลัพธ์ที่คุณแทบจะ <c oughs> ถอดใจเลยก็มีนะครับนี่เป็นสิ่งที่เกมการเทรดนะั้นแตกต่างจากเกมชีวิตทั่วๆไปนะครับแต่ถึงขนาดน,นี่ยถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบกับชีวิตพี่มาร์กนะฮะเราจะพบว่าอื่นจริงๆน,น,นะถึงแม้ว่าเราจะแบบลงแรงไปมากแค่ไหนก็ตามเราลงเวลามากแค่ไหนก็ตามแต่เราได้รับผลลัพธ์ที่น้อยกว่าความคาดหวังเรานั้น มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราได้รับแค่นั้นจริงนะนึกภาพไปนเนี่ยผมผมจะวาดเป็นอะไรที่มันเป็นนี่นะให้คนดูนะมันเป็นเหมือนกับเนี่ยว,วาดดูแล้วกันมันเป็นเหมือนกับกับเชฟครับนึกภาพไหมนะคือถ้า,ถ,าถ้าคุณมีมีความคาดหวังใช่ไหมคุณลงแรงไป30ใช่ไหมแต่คุณคุณได้รับผลตอบแทนมาเอาลงแรง,งไปร้อยแล้วกันลงแรงไปร้อยแล้วกัน คุณได้รับผลตอบแทนมา30นี่คือรีวอร์ดนะแต่ Risk คุณโดนไป70เนี่ยริสเจ0นั้นถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่า,าไม่เข้าใจสิ่งที่พี่มาร์กบอกนะคุณก็ล้มเลิกไปแล้วคุณออนุมานตัวเองว่าคุณสรุปไปไปด่วนเลยว่าเฮ้ยฉันล้มเหลวว่ะแต่แท้จริงนะเนี่ยถ้าคุณเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งนะที่พี่มาร์กบอกคเนี่ยคนที่เรียนรู้ จาก70%นั้นไม่แน่นะครับคุณอาจจะได้รับความรู้ตรงนั้น70%จากความเหลวนั้นทำให้คุณมีทักษะมากขึ้นทำให้คุณมีมุมมองที่กว้างมากขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วมันอาจจะกลายเป็นเหมือนกับขานงัดที่ดีนี่คุณลงสนามในเกมต่อไปแล้ว คุณรัดกลุ่มมากคุณแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ที่มากกว่า30เอร์เซ็นเห็นไหมครับว่ามุมมองของคนกับความล้มเหลวความกับความล้มเหลวว่าสิ่งที่ไม่ได้อย่างใจนั้นคุณสามารถเลือกมองได้นะนี่เห็นนะครับผมจึงอยากจะแชร์ให้กับบรรดาแฟนคลับเซลทุกคนนะว่าเมื่อเราเจอสิ่งที่เราผิดหวังนะเรา í, เราพยายามเราคาดหวังมันมากเลยนะแต่ว่า ทำไมผลลัพธ์ที่ได้มาอุ้ยมันแบบมันหักอ,อกเราอ่ะคือมันบีบหัวใจแล้วมันทำร้ายใจเรามากนะลองลองลอง,ลองกลับไปถามดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเขาผิดหรือเราผิดเราไม่ดีพอหรือเปล่าใช่ไหมเราทำอะไรที่มันคือผมว่านะอีกอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะมันมันเขาจะมีมันกับ มาตรฐานของเขาแล่วลาละใช่ไหมแล้วเราทําตัวให้ตรงตามมาตรฐานหรือเปล่าเราทําตัวให้เหมาะสมกับเป้าหมายหรือเปล่าแล้วถามตัวเองว่าจริงๆอะเราดีพอหรือ,อยังถ้าถูกปฏิเสธนะคือเราขาดทุนเนี่ยนะอย่าโทษตลาดอย่าโทษอะไรอื่นแต่กลับดูตัวเองว่าจริงๆเรามีอะไรที่เรายังไม่ดีพอหรือเปล่าแล้ว เราสามารถเอาสิ่งที่เรียกว่าความผิดพลาดนั้นมาทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นยกระดับศักยภาพเรามุมมองเราทำให้เรามีความละเอียดมากขึ้นได้หรือไม่ผมว่านี้ดีนะถ้าคุณเก็บไม่ได้เนี่ยคุณจะมีพลังทางบวกคืออย่างน้อยนะคุณจะมีสิ่งที่เรียกว่าความอึดครับ คุณมีมุมมองที่เป็นทางบวกเกี่ยวกับเกมที่คุณกำลังทำอยู่แล้วคุณสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงแล้วก็เนี่ย,ยคลิปเนี่ยเนี่ยแคริออนครับอันทิ s ซักซ e d นะครับแค่เชื่อครับว่าคุณไม่ล้มเหลวครับแต่คุณได้บทเรียนแล้วคุณเรียนรู้จักมันแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันฉันเก่งขึ้นกว่าเดิมไว้ฉันจะต้องเนี่เกมหน้าฉันจะต้อง ได้ดีกว่าเดิมเนี่ยคิดแบบนี้ไปเลยครับล้มบางทีการการที่เราล้มเราสะดุดนะขาเราซุดใช่ไหมบางคนอาจจะมองว่าซุดแล้วมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราหมดแรงหรือเปล่าแต่คุณลองคิดดูสิทุกครั้งที่เราซุดก็เหมือนสปริงครับสปริงที่กดอะนะถ้าเราปล่อยสปริงที่มันกดอะมันจะตีดแรงนะเห็นไหมครับบางครั้งนี่การที่เราล้มเราสะดุดน,นะหรือการที่เราย่อเนี่ย มันก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะไงดีคือว่าเรามองว่าเออมันพอเราย่อแล้วการก้าวรั้งต่อไปเราจะไปได้ไกลขึ้นแล้วก็มีพลังมากขึ้นนะครับก <c oughs> ็บ <c oughs> ประเด็นกลังใจนะครับเป็นกําลังใจกับหลายๆท่านนะครับที่ยังเทรดขาดทุนอยู่หรืออะไรก็ทำอะไรก็ตามครับที่เจอความผิดหวังได้รับสิ่งที่ไม่ตรงกับใจที่คุณต้องการนะ <c oughs> ลองเปลี่ยนมุมมองดูครับว่าจริงๆกันเนี่ย เราสามารถหาบทเรียนจากมันได้ไหมเขอแก้ไขครับแล้วก็ผมว่านะเด e s h o โช u s มัสโกออนครับไลฟ์มัสโกออนชีวิตต้องเดินต่อไปครับนะฮะแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ